นสอบของไก่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เก่งมากลูกแม่ว่าเราควรพาลูกๆไปเที่ยวชายทะเลหัวหินฉลองที่ลูกไก่สอบได้ที่1ดีไหมคะพ่ออืมพ่อว่าก็ดีนะเราไม่ได้ไปทะเลกันตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่แก้วเจอกับเพื่อนๆตอนแรกเนี้ยแก้วจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลค่ะคุณพ่อคุณแม่ตกลงใจหอบลูกหอบหลานมาตากอากาศชายทะเลเหตุที่พวกเราโชคดีแบบนี้ก็เพราะพี่ไก่นะสิคะส่วนแก้วน้องเล็กและลูกคุณป้าจ้อยนิดกับหน่อยเลยพลอยได้ไปด้วยในฐานะผู้ติดตามถึงก่อนได้กินขนมก่อนลุยเลยพวกเรารอน้องเล็กด้วยแก้วรอน้องเล็กด้วยทำให้ครูในวันวาเลนไทน์ค่ะจ้า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 นี่นะคุณเห็นนี่เอื้องน่ะเอาเปลือกหอยตลับมาติดเทียนไขให้ครูตอนวันคริสต์มาสนะสิแก้วเป็นแชมป์อีต่างนะคะเพื่อนเพื่อนและเป็นกีฬาของไทยแท้ๆด้วยก้างมันเป็นยังไงอ่ะก้างก็ไอ้ตัวยาวๆอ่ะแต่ไม่ใช่ยาวอย่างงูนะเหมือนหนอนตัวโตๆมากกว่าสีขาวๆดำๆมีเปลือกเป็นปล้องๆคล้ายกุ้งไงไอ้ตัวแบนกว่าอยู่ในรูเดี๋ยวเราก็หาเศษเนื้อหรืออะไรขาวๆล่อมันขึ้นมาจากรูเลยเอาเศษเนื้อที่ไหนละแก้วก็ไปเอาที่ป้าแย้มอ่ะบ้านข้างๆไงงั้นเรารีบๆไปบ้านป้าแย้มกันดีกว่าน้องลองเย้ป้าแย้มคะป้าแย้มขอเศษเนื้อสักนิดได้ไหมคะเด็กๆจะเอาไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะป้าแย้มป้าแย้มคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล่อก้างค่ะเอาไปล่อก้างเหรอจ๊ะนี่เอาไปตรงพังผืดนี่แน่ก้างเนี่ยอร่อยนะได้แล้วเอามาให้ป้าสิจะทำให้กินกันเย้รูพวกนี้แหละรูก้างอุ๊ยมาแล้วมาแล้วหน่อยอ่ะทำไมรีบปักล่ะว้าตายเลยตะหน่อยเนี่ยแก้วลองสิพี่ไก่จะเป็นคนตักเองว้ายมาแล้วมาแล้วคุณพ่อบอกว่าเรามาเที่ยวทะเลเฉยๆไม่ควรมาเบียดเบียนใครเพลินนะก็เราจับเล่นนี่ไม่ได้เอาไปกินอย่างป้าแย้มว่าเดี๋ยวเราก็เททิ้งมันก็ขุดรูลงไปใหม่พี่ไก่ว่ามันยิ่งบาปกว่าเอาไปกินอย่างแก้วเราจับมันมาเล่นสนุกสนุกทรมานสัตว์เปล่าๆนะรอน้องเล็กด้วยนิดมีวิธีใหม่วิธีไหนล่ะเอามือมารอใกล้รูของก้างพอลอยตัวมากินเหยื่อนิดก็จะจับทันทีตกลงเย้ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าเป
ป็นอะไรนะทำไมไม่ไหว้ล่ะสงสัยจะตายหมดแล้วมั้งพี่ไก่พี่ไก่น้องเล็กไปเที่ยวตลาดกันดีกว่าBye.